วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนายกรัฐมนตรีเตรียมสั่งถอดหน้ากากอนามัยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และหาแนวทางเสนอที่ประชุมใหญ่สบค.17มิถุนายนนี้ยึดความปลอดภัยและสุขภาพประชาชนเป็นหลักวันที่15มิถุนายน2565นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการถอดหน้ากากอนามัยโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ได้มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 เป็นประจำซึ่งมีการปรับมาตรการต่างๆมากมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการเตรียมแนวปฏิบัติถอดหน้ากากและต้องฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเพื่อความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพของประชาชนเป็นหลักทั้งนี้จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ครั้งที่9ทับ2565ในวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐบาลพร้อมทำทุกอย่างเพื่อประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ